มาติดตามค่ะที่เรื่องของนโยบายนะคะเร่งรัดแล้วก็อยากจะให้เป็นนโยบายที่สามารถวางพื้นฐานต่างๆภายในประเทศแบบใหม่นั่นก็คือเรื่องของการประกาศขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย IT ตามนโยบายนะคะ Digital Economy โดยทางด้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้วก็อีคอมเมิร์ซในเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะจะสร้างความมั่งคั่งให้กับเศรษฐีโลกอีกหลายคนด้วยกันค่ะถือว่าเป็นเรื่องใหม่แต่ก็หลายๆคนนั้นมีการดําเนินการมาแล้วในหลายประเทศแล้วก็สําเร็จดีด้วยแต่ทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะความสำเร็จของแจ็คหม่าแห่งอาลีบาบาอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์สร้างมูลค่าหุ้นได้เหนือกว่า Facebook ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นสิ่งที่ยืนยันความมั่งคั่งของอีคอมเมิร์ซซึ่งเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานดิจิทัลได้เป็นอย่างดีและขณะนี้ประเทศไทยภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศชัดจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัลอีโคโนมีหรือระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เน้นประโยชน์จากเทคโนโลยีกับความรู้ของบุคคลมาผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพรวมทั้งบูรณาการการทำงานของภาครัฐเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยระบบ IT ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุผู้เชี่ยวชาญอีคอมเมิร์ซแห่งตลาด.com สนับสนุนนโยบายนี้เพราะปัญหาของไทยคือไม่มีแผนและกลยุทธ์ที่จะช่วยผลักดัน IT ไปในทิศทางเดียวกันแต่ปัญหาเมืองไทยคือระวางเปลี่ยนรัฐบาลทีแล้วก็วางแผนใหม่เปลี่ยนรัฐบาลทีแล้วก็วางแผนใหม่ปัญหาคือแผนก็ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าพอไม่ต่อเนื่องปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็กลายว่าโปรเจกต์ที่ทำมันก็ไม่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันก็ไม่ไปไหนสักทีฉะนั้นการวางรากฐานครั้งนี้นะครับการที่เอาทุกอันเข้ามารวมเข้าด้วยกันเนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเป็นลักษณะการเติบโตในระยะยาวนะครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราพูดถึงเศรษฐกิจในแง่ดิจิตอลนะครับเราจะแบ่งเป็นหลายส่วนด้วยกันหนึ่งเช่นพวกโทรคมนาคมโทรศัพท์มือถือนะครับสองคือกิจการวิทยุและโทรทัศน์นะครับอันที่สามจะเป็นงานด้าน IT นะครับคอมพิวเตอร์หลายสี่คือเป็นงานพวกดิจิตอลคอนเทนต์นะครับทำพวกคอนเทนต์เพลงคอนเทนต์อะไรต่างนะครับอันที่ห้าจะเป็นพวกอีคอมเมิร์ซอันที่6ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าการตลาดออนไลน์นะครับซึ่ง6อันเนี่ยเมื่อรวมมูลค่าทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 1.5 ล้านล้านบาททีเดียวคิดเป็นประมาณ 10% ของ GDP ประเทศไทยผู้ก่อตั้งตลาด .com บอกว่า1ในภาคหลักของดิจิทัลอีโคโนมีคืออีคอมเมิร์ซหรือการซื้อขายและประมูลสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการ3รายหลักคือ eBay Amazon และ Alibaba การก้าวไปสู่ความมั่งคั่งตามแนวทาง3ยักษ์ใหญ่จะเริ่มจากการทำธุรกิจคนแรกในสหรัฐอเมริกาและจีนประเทศที่มีความพร้อมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคนเข้าใจยอมรับอีคอมเมิร์ซและที่สำคัญภาครัฐจะต้องมีแผนสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ ICT ของไทยยังมีความทับซ้อนการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นนโยบายที่ดีนะครับเพราะตอนนี้ปัญหาของวงการ ICT ในประเทศไทยเนี่ยคือเรามี ICT มาช้านานแล้วแต่ปัญหาตอนนี้คือแต่ละองค์กรมันเป็นแท่งๆเป็นไซโลอยู่แต่ละคนก็ทำงานแยกกันไปนะครับแล้วก็คือง่ายๆคือไม่มีการทำงานประสานไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะฮะฉะนั้นการที่มาของที่เป็นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันทำให้เราเหมือนมีดิเรกชันหรือว่ามีแนวทางที่ชัดเจนที่ทุกคนทุกฝ่ายไม่ใช่ภาครัฐภาคเอกชนที่จะเดินไปทิศทางเดียวกันนะฮะรวมถึงเนี่ยผมมั่นใจว่าการทำลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นการทำงานที่ภาครัฐน่าจะฟังเอกชนมากขึ้นเอกชนมีความต้องการภาครัฐสนับสนุนและขณะเดียวกันภาครัฐเองเนี่ยที่มีความซ้ำซ้อนกันหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเริ่มมีการแปรสภาพหรือว่าการองค์กรที่เมื่อก่อนอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับเอามาอยู่ใกล้กันหรือบางอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทับซ้อนกันอาจจะมีการยุบรวมเข้าด้วยกันซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีนโยบายหรือมีแนวความคิดบางอย่างเกิดขึ้นเช่นจะมีการย้ายเน็กเทคนะครับจากกระทรวงวิทย์เข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวง ICT ซึ่งผมก็เป็นแนวความคิดที่ดีนะครับส่วนแนวทางก้าวไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีนั้นหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจระบุว่าพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลเริ่มจากการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกตำบลและการแก้ไขกฎหมายปรับบทบาทกระทรวง ICT ให้เป็นองค์กรกลางประสานองค์กรด้าน IT อื่นการประกาศใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยการกำกับดูแลในด้านนโยบายของหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจถือเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจไทยและมีเรื่องที่ต้องดำเนินการหลายเรื่องด้วยกัน
ความเชื่อมต่อนะคะของแต่ละหน่วยงานนะคะในเรื่องของการให้ข้อมูลก็คงจะต้องมีมากขึ้นค่ะเพื่อทำให้สามารถนะคะเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านี้นำไปสู่การพัฒนาได้เป็นอย่างดีค่ะ